สวัสดีครับนักลงทุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซตอินเด็กซ์และการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจำวันจันทร์ที่9พฤศจิกายนครับกับผมอาจารย์จิมจินนาสินทรงเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่อีฟิสคูลครับวันนี้มาแบบแปลกสักนิดหนึ่งนะครับพอดีอาจารย์ติดภารกิจอยู่ที่ด้านนอกนะครับก็เลยเตรียมอุปกรณ์มาไลฟ์ที่ด้านนอกไปเลยทีเดียวแล้วกันนะครับนะก็โดยรวมครับในเนื้อหาของแต่ละวันของต้นสัปดาห์เนี่ยเราจะเน้นไปเรื่องของตัวเซกเตอร์นะครับว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยโทษทีครับตัวเซกเตอร์ไหนบ้างของเซตอินเด็กซ์เนี่ยที่มีการเคลื่อนที่นะครับได้ดีกว่าเซตบ้างแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะมันเป็นสัปดาห์แรกที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยเริ่มมีการดีดตัวขึ้นมาอย่างรุนแรงโดยธรรมชาติเนี่ยโอเคแล้วมันขึ้นมาขนาดนี้มันก็ต้องดีหมดแหละใช่ไหมล่ะเรามาดูตัวที่แย่ดีกว่านะเอาเป็นว่าใครบ้างครับที่เคลื่อนที่ได้แย่กว่าเซตนะครับนะแต่ของเดิมที่เราได้บอกไว้นะครับได้แก่กลุ่มแบงค์นะครับนะกลุ่มปิโตนะครับเซตตัวเซต HD กลุ่มที่ปันผลสูงๆนะครับนะเซต TSSI เนี่ยพวกนี้มาหมดนะครับปิโตเคมีก็มาหมดนะครับแล้วก็มีอินชูรันตัวหนึ่งนะครับนะแต่ว่าอินชูรันอาจจะเคลื่อนไหวได้แย่กว่าเซตนะครับนะแต่ก็โดยรวมก็ยังถือว่ายังอยู่ในฝั่งขึ้นนะครับนะแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยเริ่มเห็นอาการดรอปลงมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูสิครับว่าเซกเตอร์ไหนบ้างครับที่ส่อแววว่าจะเคลื่อนที่ได้แย่กว่าเซตอินเด็กซ์แล้วต้องเป็นอะไรที่ต้องเตรียมตัวนะครับว่าเฮ้ยเราควรจะย้ายเงินมาไว้ในเซกเตอร์ที่แข็งแกร่งกว่าไหมนะครับเดี๋ยวมาหาคำตอบกันในเทปนี้แล้วกันนะครับนะอ่ะก็เริ่มต้นครับไปที่การแจกรางวัลก่อนนะครับนะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่มันจะขุกขักนิดนึงนะครับนะแจกรางวัลครับนะเล่มที่308นะครับนะคุณจิรยุครับจากอำเภอโพธารามนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับนะก็ขอแสดงความยินดีนะครับเรื่องหนังสือมาคือกลยุทธ์เก่งกำไรเทรดระยะสั้นนะครับ long term secret to short term trading นะครับนะก็ขอแสดงความยินดีนะครับนะก็ได้รับหนังสือเล่มนี้เนาะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้รางวัลที่309นะครับนะ310เดี๋ยวไปร่วมเล่นเกมตอนท้ายเกมของวันนี้นะครับว่าจะสามารถเลือกหนังสือกี่เล่มกี่เรื่องก็ได้นะครับในมูลค่าไม่เกิน500ถ้าเลือกเกินก็จ่ายส่วนต่างแค่นั้นเองนะครับนะอ่ะต่อไปเป็นเรื่องตัว MM score นะครับก็แน่นอนที่สุดครับวันศุกร์วันศุกร์ที่แล้วนะครับเป็นวันแรกนะครับที่ตลาดเนี่ยมีการพักตัวลงมาหลังจากขึ้นมาต่อเนื่อง4วันติดนะครับแล้วก็ผู้เล่นกองทุนเนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่ซื้อมาตลอด4วันติดเหมือนกันนะครับเพิ่งมาขายเมื่อวานแหละสังเกตดูว่าเขาของเขาเนี่ยอยู่ฝั่งเลขตรงมาตลอดแสดงว่าเป็นคนที่ทำตลาดอยู่ฝั่งเดียวกับตลาดมาตลอดนะครับได้5แต้มเลยนะตรงทุกวันแล้วก็ MM score ก็สูงสุดนะครับถือว่านอกจากจะตรงทั้งฝั่งตัวปริมาณนะครับนะตัวที่เป็นคุณภาพก็ตรงด้วยเรียกว่าแน่นอนฮะเขาคือผู้เล่น1เดียวของบ้านเราที่กำหนดทิศทางตลาดได้นะครับอย่างชัดเจนนะครับว่าจะให้ทางไหนก็ตามนะครับนี่คือผู้เล่นกองทุนบ้านเราก็เป็นคนที่หลีกตลาดมาตลอดที่อาจารย์ได้ทำให้ทุกคนได้เห็นนะครับนะถ้าไม่ทำกองทุนให้ดูเนี่ยถ้าผมไม่ทำ MM score ให้ทุกคนดูนะครับนะแล้วทุกคนมาเห็นรูปเนี่ยทุกคนจะเข้าใจตรงกันว่าที่เซตอินเด็กซ์ลงมาตลอดในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาทุกคนจะมองว่าต่างชาติเป็นคนทำเพราะว่าคุณเห็นว่าเขาขายใช่ไหมล่ะนั่นคือที่ผ่านมาคนจะคิดอย่างนี้นะแต่พอเรามาแยกย่อยทีละวันคุณจะรู้เลยว่าใครกันแน่เป็นคนที่กำหนดที่ทางตลาดของบ้านเรานะครับก็ประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เป็นแฟกต์นะครับเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับนะอ่ะต่อไปครับเป็นเรื่องของตัวจีดีเกเตอร์นะครับที่จะประเมินสถานการณ์ของตลาดทุกๆเช้านะครับพูดถึงเซตอินเด็กซ์นะครับแล้วพูดถึงทองคำนะครับให้คนติดตามอ่านทุกวันว่าตอนนี้แนวโน้มเป็นยังไงบ้างเหมือนอ่านซีรีส์ก็จะมีการบอกว่าเฮ้ยเนื้อหาก่อนหน้าเราพูดอะไรไว้นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมามันคืออะไรแล้วก็ในรอบของวันถัดไปหรือวันนั้นเราจะมองยังไงนะครับนะก็เดิมเมืองที่ผ่านมามันก็ถูกมานะครับก็นี่คือของเดิมที่ผ่านมาเนาะวันนี้เราบอกว่าเฮ้ยไอเนี้ยเซ็นเด็กกับทองคำมันหน้าตาเดียวกันณตอนนี้นะครับนะก็มีลูกหลอกสะบัดลงบ้างนะครับแต่สายก็ดีกลับขึ้นมาทำไฮใหม่นะครับตัว RSI ก็ทำไฮสูงขึ้นกว่าเดิมบ่งบอกว่าไอ้นี่คือเวฟที่แข็งแรงหรือเป็นเวฟ3นะครับนะก็หมายความว่าถ้าเป็นเวฟ3เนี่ยตัวแนวต้านที่เป็นไฮเดิมในอดีตเนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณนี้นะครับ1275 1285เนาะก็ประมาณนี้แหละนะครับส่วนแนวรับสำคัญก็คือ1245นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาอะไรครับราคาก็วันนี้ไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่นะครับก็เป็นไซด์เวย์ออกข้างคือไม่ได้ตรงอะไรมากนะครับก็ไม่ถึงแนวต้านแล้วก็ไม่ถึงแนวรับนะครับวันนี้ก็เป็นออกข้างเป็นหลักสำหรับตัวเซตอินเด็กซ์เนาะก็ไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับส่วนตัวนี้เป็นระบบมือเป็นรูปเดิมของวันพฤหัสเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้แคปออกมาจากระบบให้ดูก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ของณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นตัวเลขอะไรยังไงอันนี้ก็เป็นฟอร์แมตที่เกิดขึ้นของวันพฤหัสนะครับไม่ใช่วันศุกร์นะก็ตามนี้เลยนะครับนะถ้ารอบไหนไม่เกิน5จุดเราก็จะมาร์คสีแดงเอาไว้นะครับนะประมาณเนี้ยนะครับว่ารอบนี้ไม่เกิน5จุดนะครับนะแล้วก็ส่วนใครที่อยากจะเรียนแบบจริงจังๆนะครับก็สามารถไปที่ www.workshop.in.th ได้นะครับ
ประมาณนี้นะครับ workshop.in.th นะครับหรือโทร0649699415นะครับในนี้ก็จะมีคอร์สต่างๆถ้าใครสนใจ TFEC ก็มานี่นะครับ Total TFEC ใครสนใจพวกแนวของการวัดตีกงตีกราฟนะครับนะวัดฟิบงฟิโบนะครับที่ผมทำทุกวันนี่แหละนะครับก็ที่คอร์สด้านซ้ายมือสุดนะครับตัวนี้เนาะประมาณนี้ครับไปลองดูนะเอาส่วนใครอยากจะเปิดพอร์ตนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันก็นี่เลยนะครับ www.openaccount.trade ตรงนี้นะครับหรือสแกน QR code นี่เนาะจานก็จะมีคอร์สฟรีดีๆให้ดับหนึ่งนะครับมีตัว signal ฟรีดีๆให้ดับหนึ่งนะครับก็เป็นที่ประทับใจนะครับคนก็ชื่นชอบก็ใช้กันมานะครับเกือบ 2,000 คนละนะครับนะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ IB เลขที่200 600 2152นะครับสำหรับคนที่จะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับนะก็สวิตก็จะมีเพิ่มขึ้นให้เรื่อยๆนะครับก็ยังคงพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับนะก็จะมีอะไรที่ยืนคือในหัวค่อนข้างเยอะแหละแผนเยอะมากที่จะทำให้เราเทรดได้ง่ายขึ้นหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการมอนิเตอร์นะครับช่วงหลังก็จะเน้นให้คนที่ใช้งานมีระบบมอนิเตอร์ได้ดีขึ้นเดี๋ยวผมทำ alert signal เป็นแบบ by person ให้นะครับนะเดี๋ยวกำลังอยู่ในช่วงของการทำแล้วก็ดูว่าเดี๋ยวกลุ่มไหนจะได้ใช้ก่อนอะไรยังไงแต่ว่าโอเคแหละถ้าคุณอยู่เป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับนะก็จะได้ใช้อย่างแน่นอนนะครับก็ตามนี้เลยนะครับนะอ่ะก็เยอะฮะนะครับนะโอเคต่อไปครับในเรื่องของการพยากรณ์เซ็ตอินเด็กซ์ในรายวันนะวันนี้ก็ถือว่าศุกร์ที่6ที่ผ่านมาเราบอกว่าเซ็ตอินเด็กซ์ปิดปกติที่1276นะครับปิดดีที่1310แล้วปิดแย่ที่1242มองขึ้นใช่ไหมครับนะทิศทางขึ้นวันนี้ผิดนะครับเพราะมันลงนะลง4จุดแล้วก็สังเกตดูว่าแนวรับแนวต้านเองก็ไม่ตรงวันนี้ไม่มีอะไรที่ตรงเลยนะในฝั่งทุกๆด้านเลยนะครับนะก็ถือว่าผิดหมดโมเมนตัมก็มีการชะลอสังเกตโมเมนตัมชะลอสังเกตไหมว่ามันออกข้างอ่ะคุณก็จะเห็นว่าเซ็ตอินเด็กซ์มันไม่เคลื่อนที่ชนด้านบนไม่ลงด้านล่างมันก็คือมันออกข้างเพราะมันออกข้างมันก็ไม่ชนแนวรับแนวต้านที่วางไว้ประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันศุกร์นะครับนะแต่โอเคละในคอลัมน์เนี้ยมันจะใช้ในเรื่องของแท่งเทียนมาประเมินนั่นหมายความว่าแท่งเทียนอ่ะเรามันเป็นในเชิงของรีเวอร์ซอลแล้วก็เป็นเทรนต่อเนื่องได้นะครับนะเราต้องมองในทางเป็นเทรนก่อนพูดง่ายคือถ้าไม่กลับเทรนก็จะมองด้านเดิมตลอดเวลาประมาณนี้แหละนะสำหรับการใช้แท่งเทียนนะครับนะถ้ามันตรงก็ตรงตลอดนะใครตามคอลัมน์นี้มาก็จะรู้ว่าเวลามันตรงก็ตรงเรื่อยทุกวันแหละนะครับนะอ่ะวันนี้ก็โมเมนตัมมันเริ่มเชนนิดหนึ่งคือมันออกข้างนั่นเองนะครับนะก็ใครอยากจะรับข่าวสารเร็วๆด่วนๆก็นี่เลยนะครับนะ t.me/thaiinvestor เติม s นะครับนะหรือสแกน QR code ด้านซ้ายมือสำหรับติดตั้งตัวโปรแกรม Telegram นะแล้วก็ติดตั้งขวามือก็ไปลงโปรแกรมนะครับนะอ่ะโอเคครับมาดูในฝั่งตัวที่เป็นเซตกันบ้างนะครับนะวันศุกร์ที่ผ่านมาเราก็บอกว่าอย่าหลุด1240แล้วการสำหรับแนวรับสำคัญที่เกิดขึ้นในวันศุกร์นะครับก็มันคงไม่หลุดง่ายๆเพราะว่ามันค่อนข้างจะลึกนะครับนะแล้วก็นี่1260ก็เป็นแนวรับที่ลงมาแค่นิดเดียวนะครับก็ปิดอยู่แถวๆนี้นะเดี๋ยวเราไปดูตัวกราฟเทคนิคอลกันดีกว่านะครับนะก็สำหรับตัวกราฟเทคนิคอลครับเริ่มจากเซตอินเด็กซ์ก่อนนะครับนะในโทษทีครับเริ่มจากตัวที่เป็นฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์ต่างชาติช็อตฟิวเจอร์ในวันศุกร์ไปนะครับ 2,000 กว่าคอนแทคเนาะส่วนกองทุนนะครับก็ลองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะครับ 4,000 กว่าคอนแทคนะแล้วก็ตัวรายย่อยก็น่าจะต้องช็อตให้ตรงกับทางต่างชาตินะให้มันตรงกันเลขคอนไซน์กันแล้วออกมาเป็น0นะครับนะ0ซัมเกมมีคนลองและมีคนช็อตนะครับนะก็จะเท่ากันนะครับฝั่งลองกับฝั่งช็อตนะครับนะคราวนี้Open Interest เนี่ยในวันนี้น่าจะยังดูไม่ได้เพราะเป็นวันหยุดนะครับต้องไปรอดูวันจันทร์ตอนช่วงเช้านะครับว่า Open Interest เนี่ยเป็นอยู่ฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงนะครับนะถ้ามันอยู่ฝั่งขึ้นก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับนะก็ถ้ามันอยู่ฝั่งขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าโอเคแหละมันมีการเอียงเกิดขึ้นมานะครับในฝั่งที่มาเปิดลองเพิ่มนะครับนะมากกว่าช็อตอะนะครับมันก็จะสะสมอยู่ในฝั่งที่เป็น Open Interest ที่มันสถานะที่มันคงค้างนะครับนะคราวนี้ถ้ากองทุนเป็นคนที่พาตลาดมารอบนี้นะครับแล้วก็มาลองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์เพิ่มขึ้นด้วยก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับนะก็ถือว่าทั้งลองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์แล้วก็ทั้งซื้อด้วยนะครับก็เป็นในทางเดียวกันถึงแม้ว่าเขาจะทำเฮดจิ้งเป็นหลักนะครับนะคืออาจจะซื้อหุ้นแล้วก็ช็อตอินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะแต่ถ้าเกิดเขายังคงแบบลองอินเด็กซ์เพิ่มขึ้นด้วยในแบบนี้นะครับคือขายหุ้นนิดหน่อยอะไอตอนซื้อหุ้นน่ะซื้อเยอะนะครับนะแต่ขายนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับนะแล้วก็ลองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์เพิ่มขึ้นอย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องรอดูว่า Open Interest เนี่ยมันสูงขึ้นไหมในวันจันทร์นะครับก็คาดว่าควรต้องสูงขึ้นนะครับควรจะเป็นอย่างนั้นนะอ่ะโอเคสำหรับต้นทุนครับทั้ง3ปาร์ตี้ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับเหมือนเดิมครับต่างชาติอยู่ฝั่งลองนะครับกองทุนอยู่ฝั่งลองเหมือนกันต่างรายย่อยอยู่ฝั่งช็อตแต่ตอนนี้อยู่ทั้ง3ผู้เล่นเนี่ยต้นทุนอยู่ตรงกลางๆนะครับแปลว่าทั้ง3ผู้เล่นเนี่ยถ้าเทียบกับต้นทุนเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยที่ผ่านมาต้องเป็นเท่าเฉลี่ยนะอาจจะมีเขาเรียกว่า
กำไรถือว่าสูสีนะครับสูสีนะครับอาจจะเสมอตัวนะครับนะไม่ได้มีกำไรนะครับหรือไม่ได้มีขาดทุนเกิดขึ้นในช่วงที่ราคามันเข้ามาในโซนของ3เส้นทั้งพวกนี้นะเขาต้องเข้าใจว่าซีโร่ซัมเกมแหละคุณอ้าวซีโร่ซัมเกมเนี่ยอาจารย์บอกมันต้องมีคนหนึ่งได้มีคนเสียทำไมมันมีเคสที่กลายเป็นว่าทำไมกลายเป็นว่ามีเคสที่แบบเฮ้ยเราไม่ได้ไม่เสียด้วยล่ะก็มันเป็นค่าเฉลี่ยนะเพราะเป็นค่าเฉลี่ยแปลว่าอะไรครับมันไม่ได้มีเกิดขึ้นในวันนั้นถ้าเกิดขึ้นในวันนั้นวันเดียวมันมีคนได้มีคนเสียถ้าเกิดในวันเนาะแต่ถ้ามันเป็นเส้นค่าเฉลี่ยมันเป็นไปได้ว่าทุกคนจะเจ๊งเหมือนกันหมดคือหรืออาจจะเสมอตัวเหมือนกันหมดใช่ไหมล่ะเพราะว่าอะไรอ่ะก็เหมือนเราไล่ซีเควนต์ไปอ่ะนะเราชนะ1อีก2คนแพ้นะครับนะอีกคนชนะ1อีก2คนแพ้อีกคนชนะ1อีก2คนแพ้อะไรเนี้ยมันก็สลับกันชนะผัดกันแพ้ใช่ไหมคนละที2ทีมก็สามารถที่จะเป็นไปได้ให้มันเกิดความเท่ากันได้นะครับนะเพราะมันเป็นค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นมาในอดีตนะก็แปลว่าพอสุดท้ายรวมกันแล้วเหมาลงโจ้งแล้วนะก็โดนเหมือนกันหมดอะไรเนี่ยไปเสียค่าคอมเอาแทนประมาณนี้นะครับนะก็อันนี้ก็คือตัวที่เป็นฟิวเจอร์นะก็ถือว่าแต่ละปาร์ตี้ยังไม่มีใครที่ได้เปรียบเสียเปรียบในโซนตรงนี้นะครับนะส่วนตัวที่เป็นเซตอินเด็กซ์แบบ4ไทม์เฟรมกันบ้างครับทุกคนมาเริ่มต้นที่ไทม์เฟรมมันธ์กันก่อนครับไทม์เฟรมมันธ์เนี่ยถือว่าเริ่มต้นมาในวีคแรกของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าดีมากเลยนะครับนะดีมากแล้วเป็นที่เกินความคาดหมายมากเลยนะครับผมเองก็ไม่คิดว่าจะขึ้นมาได้ไกลขนาดนี้ถึงขั้นที่มันจะต้องเปลี่ยนนะครับนะในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนมุมมองเลยนะครับเบรกเส้นกดด้วยซ้ำนะครับนะเส้นกดก็คือเส้นดาวเทนไลน์นะพอเบรกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอิทธิพลของภาพขาลงมันจะดรอปลงไปมันจะเหลือเป็นไซด์เวย์นะครับกับเป็นภาพขาขึ้นทำไมไม่เป็นลงแล้วไม่เป็นขึ้นเลยล่ะมันต้องรอฟอร์มตัวนิดนึงนะในภาพขาขึ้นมันก็ต้องรอฟอร์มตัวนึงคือต้องมีการย่ออีกรอบนึงแล้วย่อแล้วนี่ไม่ทำโลใหม่แล้วทำไฮสูงขึ้นหรือเรียกว่าไฮเออร์ไฮนั่นแหละมันก็ทำให้ตลาดกลับเข้าสู่พลิกสู่ภาพผ่าขึ้นในไทม์เฟรมเดย์ได้ซึ่งตอนนี้มันยังไม่เกิดรูปนั้นนะแต่มันเบรกมากันละแสดงว่าอิทธิพลขาลงมันดรอปลงไปนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังต่อสู้กันอยู่นะครับว่าจะเอายังไงนะครับนะแต่ก็ให้ลองสังเกตดูถ้าผู้เล่นที่กระชากขึ้นมาแล้วทุบลงมาให้หลุดด้วยนะอันนี้สมควรโดนด่านะครับนะคือตัวเองอ่ะกระชากขึ้นมาแรงเลยแล้วตัวเองก็ทุบแรงนะครับนะเรียกว่าไม่ควรจะมีอยู่ด้วยซ้ำไม่ควรจะมีไอ้ผู้เล่นอย่างนี้อยู่ด้วยซ้ำนะครับนะเรียกว่าไม่รู้อะเงินกูเยอะทำไมล่ะนะก็สุดท้ายแล้วแต่นะครับนะใครชอบก็อุดหนุนใครไม่ชอบก็ไม่ต้องอุดหนุนแค่นั้นเองนะครับนะรู้ใช่ไหมว่าหมายถึงใครนะครับนะส่วนไทม์เฟรมวีคนะครับก็เป็นวีคที่ดีขึ้นมาค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับนะก็เรียกว่ากลืนแท่งก่อนหน้าหมดนะครับนะในเชิงของเทคนิคอลเนี่ยแท่งเทียนอย่างเงี้ยถือว่าเป็นแท่งเทียนลิเวอร์ซอลแน่นอนว่าคุณกลืนแท่งก่อนหน้ามานะครับก็ต้องรออีก1วีคถ้าอีก1วีคดีขึ้นได้ก็คือจบนะครับนะส่วนมากถ้าเป็นพวกไทม์เฟรมถ้าเป็นพวกสัญญาณแท่งเทียนต่างๆเนี่ยให้คุณรอ next อีก1แท่งไม่ว่าจะเป็นไทม์เฟรมเดย์หรือไทม์เฟรมใดๆก็ตามนะครับนะแท่งแรกถือเป็นแท่งเซตอัพอีกแท่งเป็นแท่งคอนเฟิร์มนะครับงั้นแท่งเนี้ยคือแท่งที่เตรียมนะครับนะบอกว่าเป็นสัญญาณรีเวอร์ซอลถ้าอีกแท่งคอนเฟิร์มขึ้นก็คือใช่อันนี้ยืนยันนะครับงั้นก็รออีก1วีคซึ่ง1วีคก็คือสัปดาห์หน้าที่ถึงนี้แหละนะครับนะสำหรับในไทม์เฟรมเดย์ครับนะก็เบรกเส้นกดที่ผมบอกนะไม่ว่าคุณจะตะแคงมองยังไงก็ตามนี่คือใช้แบบคอนเซอร์เวทีฟนะครับคือไอเนี่ยคือสูงสุดแล้วไม่ว่าจะตียังไงก็ตามเนี่ยไอ้นี่คือสูงสุดแล้วก็เบรกลงมาแล้วนั่นหมายความว่าแนวรับสำคัญที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ควรจะหลุดตรงโลที่เกิดขึ้นมาตรงนี้หรอกนะครับนะแบบเอาจริงนะก็เบสเคสก็คือเนี่ยประมาณสัก1240 1230ก็เป็นแนวรับสำคัญไม่ควรจะมีวันไหนสักวันที่ปิดหลุดมาในโซนนี้ได้ซ้ำไปนะครับสำหรับเซตอินเด็กซ์นะก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าพี่กองก็จะทำยังไงเนาะสำหรับไทม์เฟรม120นาทีบ้างนะครับก็เบรกกรอบขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนกลยุทธ์ของไทม์เฟรมนี้แต่ว่าก็อยากเปลี่ยนอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะปรับใหม่แต่ไม่เป็นไรครับมันยังคงใช้ได้ดีอยู่นะครับก็คงค้างไว้เดี๋ยวรอถ้ามันมีฟอลสัก1รอบเกิดขึ้นมาเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่แล้วกันนะครับก็สังเกตดูว่าก่อนหน้าเนี่ยเราให้ไว้มันก็เบรกขึ้นมาได้เนาะมันมีอยู่4แท่งเนาะมันก็เบรกขึ้นมาแต่แท่งเนี้ยวันพฤหัสนะครับนะตอน 3:00 น.มันเป็นแท่งที่เบรกขึ้นมาพอเบรกปุ๊บสามเณรไปปุ๊บแท่งปิดก็ปิดตรงนี้เลยแล้วนี่ก็คือ4แท่งของวันศุกร์นะครับนะงั้นก็สิ่งที่เกิดขึ้นในวันจันทร์นะครับนะที่จะถึงนี้ก็คือ4แท่งณตรงนี้นะครับเราก็ดึงขึ้นไปนิดนึงนะก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมมากนะครับก็ประมาณสัก1240 1241นั่นแหละนะคือแนวรับสำคัญอันนี้ก็1 2 3 4นะครับลากขึ้นไปตรงนี้เนาะอ่ะโอเคงั้นแนวรับสำคัญที่จะเกิดขึ้นมาในวันศุกร์นะครับก็คือบริเวณสัก1241คุณจำ1240ได้เหมือนเดิมก็ได้นะไม่ได้ต่างกันมากนะครับงั้นผมก็ไม่ได้ปรับอะไรในวันในนี้แล้วกันก็คงใช้1240ไว้ว่าเฮ้ยในช่วง 11:00 น.เที่ยงครึ่งบ่าย 3:00 น.และแท่งปิดอ่ะอย่ามีแท่งไหนปิด
่ำกว่า1240ก็แล้วกันตรงนี้นะครับยังคงใช้เหมือนเดิมนะอ่ะอันนี้คือเซตอินเด็กซ์นะครับไปดูหุ้นกันบ้างครับทุกคนครับในฝั่งของหุ้นเองนะครับหุ้นฮอตและหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกตินะครับก็ได้แก่อะไรล่ะก็นี่เลยนะครับ DCC ครับน่าสนใจแค่ไหนครับกับปันผล 100% ในปีหน้าเลยนะครับนะ GPSC ครับดีดรับงบกระฉูดครับส่องอัพไซด์ยังเหลืออีกเพียบอันนี้เป็นสำนวนของสำนักข่าว eFinance ไทยนะคุณอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ eFinance ไทยค้นหาข่าวได้เลยครับส่วนหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างก็ได้แก่ AI ครับวอลุ่มเข้าครับ 7.34 เท่าบวกไป 6.93% ครับ COL วอลุ่มเข้าเหมือนกันครับ 5.97 เท่าบวกไป 0.53% ครับ Wise ครับWise Logistics นะครับวอลุ่มออกครับ 5.66 เท่าลบไป 0.97% ครับ MCS วอลุ่มเข้าครับ 5.03 เท่าบวกไป 2.29% ครับแล้วก็ AMA AMA นะครับวอลุ่มเข้าเหมือนกัน 3.72 เท่าบวกไป 4.67% ครับผมไปดูหุ้นที่มีการ request กันบ้างดีกว่าครับผ่านแฟนเพจของเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคแล้วก็ YouTube เล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคนะครับผมแจกรางวัลนี้เป็นรางวัลที่309นะครับแต่ถ้าเกิดคุณกำลังดูเทปนี้อยู่ใช่มั้ยครับคุณอยากได้รางวัลที่310ก็ไม่ยากด้านล่างจะมีคอมเมนต์ใช่ไหมล่ะคุณเข้าไปคอมเมนต์ถามหุ้นตัวไหนก็ได้1ตัวจากนั้นที่ด้านบนสุดก็จะมีลิงก์ Google Form นะครับเข้าไปซับมิทลิงก์นั้นนะทำ2อย่างนะสอบถามหุ้นที่คอมเมนต์แล้วก็ซับมิทลิงก์ที่ Google Form ครับก็จากนั้นก็ไปเที่ยวได้นะถ้ารางวัลที่เป็นของคุณเดี๋ยวจะมีเจ้าที่โทรหาคุณทันทีในวันจันทร์ครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าแรนดอมมาตรงนี้นะใครจะเป็นคนได้รางวัล นะครับก็แคนดิเดต5คนแล้วคนสุดท้ายเป็นคนได้รางวัลเนาะเริ่มต้นจากคนที่1ครับฟังก์ชัน F9 Gulf Energy ครับ Facebook ครับ0055ครับ Gulf หมายเลข27ครับGulf หมายเลข27เดี๋ยวผมจดไว้ก่อนครับจะได้ต้องย้อนกลับไปกลับมานะครับ TNP ครับ YouTube ครับ9555 TNP นะครับนะ54นะครับ TNP 54 TNP นี่ติดมา 2-3 ทีนะครับนะคนที่3ครับ IRPC ครับ YouTube ครับ2193ครับ IRPC นะครับ IRPC 48ครับคนที่4ครับปตท.ครับ YouTube ครับ3987ครับปตท.หมายเลข92นะครับปิดท้ายคืนนี้กันด้วย Jazz Eve ครับ Facebook ครับ1955ครับ Jazz Eve 103ครับโอเค Jazz Eve 103เนาะโอเคครับผมได้เลข13ออกมานะครับผมจะเอา10ไปลบเหลือ3แรนดอมทั้งหมด3ครั้งครับคนที่3เป็นคนได้รางวัลไปครับฟังก์ชัน F9 คนที่1ไม่ได้นะครับ IRPC เนาะคนที่2ครับไม่ได้เหมือนเดิมครับคนที่3ครับ TNP นะครับนะก็เข้ามาคนที่2แล้วก็ได้รางวัลไปนะครับขอแสดงความยินดีนะครับสำหรับคนที่สอบถามหุ้น TNP เข้ามาแล้วเดี๋ยววันจันทร์จะมีเจ้าที่ติดต่อไปหานะครับรอรับสายด้วยเนาะอ่ะโอเคครับเรามาเริ่มต้นวางกลยุทธ์หุ้นเรียงตัวกันดีกว่าครับทุกท่านครับในการวางกลยุทธ์ใดๆนะครับอาจารย์ก็ขอแนะนำนะครับ recommend นะทุกคนควรต้องมีหน้าจอเทรดเซตอัพของเรานะครับซึ่งเทรดเซตอัพแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่ว่าเราให้น้ำหนักอะไรในการพิจารณาในการประเมินหุ้นตัวนั้นนะซึ่งแนะนำเลยเวลาดูก็ต้องดูทั้ง fundamental และ technical นะครับในเรื่องของ fundamental เนี่ยครับก็เอาช่วยในการคัดเลือกตัวหุ้นนะครับนะว่าหุ้นนั้นดีไม่ดีราคาแพงไหมอะไรยังไงไหมนะครับ fundamental ช่วยตรงนี้ได้นะครับส่วนตัว technical มาช่วยในการจับจังหวะหรือดู risk reward ครับว่าราคาเนี่ยถ้าเราเข้าไปเล่นเนี่ยเราจะมี risk reward หรือการคุ้มค่าความเสี่ยงน่ะมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับนะซึ่งถ้าเกิดนักลงทุนเลือกหุ้นดีนะครับนักลงทุนสามารถที่จะวางแผนได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเก็งกำไรก็ตามกับซื้อสะสมก็ได้นะครับ DCA ก็ได้นะครับนะลงก็ซื้อก็ได้นะครับนะหลากหลายเลยนะครับได้ทุกแบบหุ้นดีนะถ้าหุ้นไม่ดีเนี่ยก็เหลือแค่เก็งกำไรอย่างเดียวนะครับแปลว่า
ออปชันหรือทางเลือกนักทุนก็จะเหลือน้อยลงในการที่จะเล่นหุ้นนะครับแล้วบางทีหุ้นไม่ดีเนี่ยมันจะหวือหวานิดนึงนะก็เหมือนเล่นหวยประมาณนั้นนะครับได้ก็ได้อาจจะวืบเดียวเลยบางทีพลาดก็คือยาวเลยนะครับนะแก้เกมลำบากประมาณนี้แล้วกันชอบแบบไหนนะแล้วแต่ละคนรับความเสี่ยงได้ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่ว่าระหว่างแผนอย่างไรนะครับก็แต่ละคนก็สามารถประสบความสำเร็จในแผนที่ตัวเองวางเอาไว้ได้ทั้งหมดนะครับนะก็ประมาณนี้เลยนะครับนะอ่ะโอเคครับมาเริ่มดูครับก็เวลาประเมินตัวหุ้นนะครับนะเวลาดูก็เริ่มต้นจากการดูกำไรครับอันนี้ง่ายสุดนะครับเพราะกำไรมันสแกนได้นะมาพอสแกนกำไรเสร็จปุ๊บนักทุนเข้าไปดูว่าหุ้นนี้มันทำอะไรธุรกิจอะไรอยู่เซกเตอร์ไหนแล้วค่อยไปเจาะเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับนะนั้นเริ่มต้นจากกำไรดีไปก่อนนะครับนะเวลาดูกำไรดูแนวตั้งกับแนวนอนอย่างนี้นะครับนะแนวตั้งเรียกว่า Q on Q year เนาะแนวนอนเรียกว่า Q on Q ครับถ้าสูงขึ้นในฝั่งแนวตั้งและแนวนอนถือว่าดีมากนะครับถ้ามันขัดแย้งกันเอาแนวตั้งเป็นหลักนะครับหลังจากนั้นครับดูเทรนด์ของกำไรครับหุ้นที่ดีจะเวลาเราเห็นนักลงทุนว่าเห็นว่ากำไรดีไม่ดียังไงอาจจะกำไรดีแค่ไตรมาสเดียวหรือแย่แค่ไตรมาสเดียวแต่ถ้าเกิดดูให้ดูเทรนด์ของเขาครับนี่เรียกว่าเทรนด์ของกำไรเนาะถ้าเทรนด์กำไรขึ้นราคาขึ้นปกติเทรนด์กำไรลงราคาลงก็ปกติมันไม่ปกติก็ต่อเมื่ออะไรครับเทรนด์กำไรขึ้นแต่ราคาดันลงหรือเทรนด์กำไรลงแต่ราคาดันขึ้นถ้าเข้า2เงื่อนไขหลังเมื่อไหร่นะครับนะของถูกนะครับมันถูกลงเรื่อยๆของแพงก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆครับจากนั้นดูว่ามีการแจกจ่ายดีวิเดนด์อย่างสม่ำเสมอไหมหุ้นดีก็ต้องมีการจ่ายดีวิเดนด์อย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับอย่างหุ้นตัวนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้จ่ายปันผลมาสักระยะแล้วนะครับนะจากนั้นครับก็ต้องดูในเรื่องของตัวอยู่เซกเตอร์ไหนอะไรยังไงดู PE ว่าเหมาะสมเท่าไหร่ยังไงไหมนะครับวิธีดู PE ง่ายสุดก็คือดูแท่งที่สูงสุดครับแท่งไหนสูงสุดนั่นแหละคือราคา PE ที่เหมาะสมนะครับนะเวลาดูก็ดูเลนส์ของเขาด้วยนะครับนะบางทีเลนส์เขาจะกว้างนะครับอย่างเงี้ยเขาบอกว่า PE เหมาะสมอยู่ประมาณสัก0ไม่เกิน20เท่านะครับก็คือใช้ประมาณ20เป็นค่าแม็กซิมัมสุดของ PE ที่แพงถูกไหมครับถ้าลาสตัวนี้สูงนะครับกว่าตัวนั้นแสดงว่าแพงถ้าลาสตัวนี้ต่ำกว่าแสดงว่าราคายังคงถูกอยู่ประมาณนี้นะครับนะแน่นอนครับไปเอาเทคนิคอลเนี่ยช่วยจับนะครับว่าเราจะประเมินสถานการณ์ยังไงถ้าเป็นแนวรับแนวต้านก็แน่นอนถ้าของมันถูกแนวรับคนต้องรับอยู่ถ้าของแพงแนวต้านคนต้องต้านอยู่ครับผิดแผกไปจากนี้นะมันก็จะถูกขึ้นเรื่อยๆหรือแพงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะอ่ะไปลองดูหุ้นตัวแรกที่เข้ามาในวันนี้ก่อนครับ DCC ครับ ว้าวช้าเลยนะครับหุ้น DCC ครับเป็นหุ้นชื่อว่า Dynasty นะครับ Ceramic นะครับนะเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม Conmat นะครับประกาศออกมากำไรไตรมาส3 6 2นะครับนะก็กำไรดีขึ้นนะครับนะจาก221ล้านนะครับเป็น413ล้านนะครับนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เทรนกำไรค่อนข้างที่จะดีทีเดียวเชียวนะครับนะกำไรเขาดีนะราคาเขาก็ดีไม่ได้ขี้เหร่เลยครับนะราคาเขาเป็นเทรนชัดเจนมากเราพักตัวแป๊บเดียวเรากลับขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่ากำไรเขาดีดีเวเดนมาสัก 3.8% เทียบกับราคาณปัจจุบันครับตัวนี้เนี่ย PE ประมาณ13เท่าเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะครับถูกมากครับนะ PE เหมาะสมประมาณสัก19เท่า20เท่าได้เลยงั้นก็13เท่ายังคงมีอัพไซด์อยู่นะครับนั้นก็การลงมาก็เป็นอะไรที่หมายตานะครับนี่เป็นคู่สมมาตรนะครับหรือแนวรับแนวต้านที่เกิดขึ้นต่างๆในอดีตนะครับนะหมายความว่าราคาเขาหลุดด้านบนมาเขาก็จะมาลงมาที่แนวรับด้านล่างนะครับนะก็อันนี้ต้องปรับใหม่สักนิดหนึ่งนะครับสักครู่นะฮะอ่ะโอเคครับแนวรับสำคัญก็คือตรงโซนด้านล่างที่เขาลงมากระทบนี่แหละแล้วเขารับอยู่นะครับนะตอนนี้ก็ถ้าจะปรับหรือให้โมเมนตัมมันเริ่มมาเป็นกลางมากยิ่งขึ้นเนี่ยต่างอย่างต้องกลับขึ้นมาสูงกว่า2บาท56แต่ถ้าเกิดเราดูจากไฮในอดีตสังเกตว่าแนวที่สำคัญจริงๆเนี่ยมาที่เส้นล่างนี่นะสำคัญคือตรงเส้นกลางครับเพราะสังเกตว่ามีการขึ้นย่ำด้านบนหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ไม่ผ่านสักทีหนึ่งนั่นคือ2บาท66นั่นเองครับวันเลยที่ทะลุ2บาท66ได้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณได้ราคาสัญญาณที่ดีขึ้นก็ต้องซื้อราคาแพงใช่ป่ะบางคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยแถวๆนี้แนวรับประมาณนี้กำไรเขาประมาณนี้นะมันจะเป็นยังไงก็วางแผนดูนะดู risk reward ประเมินดูเองว่าเราชอบสไตล์แบบไหนนะครับชอบโอกาสที่โอกาสซื้อโอกาสก็ได้ราคาแพงหน่อยนะครับนะแต่อย่างนี้โอกาสมันยังไม่มาแต่ risk reward มันดีกับหุ้นคุณภาพดีอันนี้ต้องไปประเมินเอาแล้วกันนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ก็คือ Dynasty นะครับนะก็เอาจะช่วยแล้วกันเนาะ
Dynasty Ceramic ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวดูนิดนึงอ่ะกำไรดีเหลือเกินนะครับนะลองดูสักนิดนึงเขาทำอะไรนะครับแต่ชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเมื่อกี้ลืมตรวจเซกเตอร์เนาะเดี๋ยวไปตรวจเซกเตอร์กันตอนท้ายทีแล้วกันนะครับหุ้น Dynasty นะครับนะผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกนะทั้งปูพื้นและบุผนังนะครับโดยรับซื้อสินค้าทั้งหมดที่ผลิตจากบริษัทย่อยครับรวมทั้งสั่งซื้อสุขภัณฑ์นะครับนะต่างๆเลยนะครับนะพวกฝักบัวอะไรพวกนั้นใช่ไหมนะครับนะมาจัดจำหน่ายไม่ใช่ฝักบัวสิอะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้จักครับบัวกาบกล้วยเนี่ยไม่รู้เป็นเรื่องของกระเบื้องหรือเปล่านะไม่รู้จักนะมันน่าจะเป็นศัพท์ภาษาช่างนะครับนะมาจัดจำหน่ายครับและทำตลาดขายปลีกเองนะครับในรูปสาขาไดนาสตี้นั่นเองนะครับนะก็ถือว่าขายดิบขายดีแหละนะครับนะก็กำไรค่อนข้างโตดีนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะโอเคครับนะตัวต่อไปครับ GPSC นะครับเมื่อกี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่าอาจารย์เซฟหรือยังขออีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวพลาด GPSC ครับGPSC ครับเป็นหุ้นที่ประกาศออกมากำไรไตรมาส3 63กำไรดีขึ้นเหมือนกันครับจาก892ล้านนะครับเป็น 2,500 กว่าล้านเลยตัวนี้กำไรค่อนข้างดีนะครับเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ถือว่ากำไรค่อนข้างดีมากๆแล้วก็เสถียรมากเหมือนกันนะครับเป็นขั้นบันไดสวยเลยนะครับนะก่อนหน้าก็อาจจะมีดรอปลงมาบ้างตามกลุ่มเพราะกลุ่มเขาแพงนะครับนะแต่ว่าตัวนี้ก็ราคาไม่แพงเดี๋ยวไปดูว่า P เท่าไหร่เนาะรอบนี้ทำย่อลงมาค่อนข้างสวยนะครับไม่ทำโลใหม่แล้วดีกลับขึ้นมาด้านบนนะครับเหนือตัวริบบิ้นสีม่วงได้นะเป็นไปได้ว่าอาจจะพลิกนะครับนะริบบิ้นให้กลายเป็นสีเขียวใหม่ในรอบนี้นะซึ่งก็ใกล้ตัดแล้วแหละนะครับสำหรับตัวนี้นะใกล้มากแล้วใกล้เป็นเทรนด์รอบใหม่แล้วสำหรับเขานะปันผลก็อยู่ที่ราวๆสักเกือบ1ก็คือเกือบ 2% ครับนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะตัวนี้อยู่ในกลุ่ม Energy แหละกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับ PE 24เท่านะกำไรที่ได้ขึ้นมาในรอบนี้ทำให้ PE เขาลงมาค่อนข้างเยอะนะครับนะเกือบจะเข้าสู่ที่เรียกว่ากำไรปกติแล้วเจ้าที่ครับ PE ปกติแล้วอะ PE ปกติอยู่ที่20เท่าอะนี่24เท่าเองงั้นถือว่าเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าตัวหนึ่งที่ราคาไม่แพงเลยเพราะกำไรเขาดีมากนะครับนั้นก็ตัว GPSC ก็น่าจับตามองวอลุ่มก็แน่นขึ้นนะครับตามโซนคู่สมมาตรต่างๆที่เราบอกว่าถึงแนวรับเด้งขึ้นนี่ทะลุอีกแล้วนะครับงั้นโซนนี้ก็ไม่ได้ดูแล้วมาดูโซนนี้แทนใช่ไหมล่ะแนวรับสำคัญก็อยู่ที่58บาทสลึงครับสำหรับตัว GPSC นะครับแนวต้านก็ตามนี้เลย68ถึง72เนี่ยไล่ไปทีละโซนเลยนะครับโซนม่วงเนี่ยนะมันจะเป็นโซนหลุดแล้วนะครับจะเป็นโซนถัดไปนะครับรับอยู่ก็เป็นโซนด้านบนประมาณนี้อันนี้คือแนวรับต้านที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับนะดูจากไฮเดิมโลเดิมในอดีตได้นะครับพวกนี้เนาะก็ไม่ยากนะครับสำหรับ GPSC ครับตัวต่อไปครับ AI นะครับหุ้น AI นะครับประกาศออกมากำไรไตรมาส263ครับกำไรดีขึ้นเหมือนกันครับจาก2ล้านกว่าๆนะครับเป็น154ล้านทีเดียวเชียวนะนี่ก็อยู่ Energy เหมือนกันนะครับตัวราคาเองก็วิ่งหน้าตั้งสำหรับหุ้น AI นะครับนะ Asian นะครับนะinsulator นะครับกำไรดีราคาวิ่งดีเป็นเทรนด์สวยงามครับปันผลออกมาสัก 5% กว่าๆเทียบกับราคาณปัจจุบันครับตัวนี้อยู่กลุ่ม Energy นะครับก็ประกาศเอ้ยทีครับ PE อยู่ที่ประมาณสัก10เท่านะครับแพงไหมไม่แพงครับพี่เหมาะสมนี่คือไม่เกิน20ครับนี่อยู่10เท่าเองเลยอัพไซด์ตั้ง1ช่วงตัวนะสำหรับตัว AI นะครับนะนี่ก็วิ่งตามเทคนิคอลเป๊ะนะครับนะก็สังเกตนะครับขึ้นชนนะครับไม่ผ่านพอผ่านพรวดนะครับขึ้นชนผ่านพรวดนะครับเปลี่ยนจากแนวรับเดิมเท่าที่ครับแนวต้านเดิมเป็นแนวรับสังเกตไหมก็ไปต่ออ่ะเพราะว่ามันเกิดสัญญาณโทรแบ็กแล้วมันเอาอยู่อ่ะมันรับอยู่อ่ะนะงั้นก็ค่อนข้างที่จะว้าวแป๊บนึงนะครับค่อนข้างที่จะวางแผนง่ายนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับเป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะเลสเปคกับเทคนิคอลพอสมควรนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือคู่สมมาตรนะครับของเขาเนาะก็มานี้แหละนะครับสังเกตว่าเขาจะเน้นเป็นเส้นตรงกลางนะครับเห็นไหมตรงกลางเขาไม่ผ่านนะครับเขาลงมาแนวรับด้านล่างใหม่ขึ้นชนตรงกลางเหมือนเดิมงั้น2บาท18ตังค์เป็นแนวต้านสำคัญของเขาในรอบนี้แล้วเป็น3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางในการบอกว่าถ้าเบรกได้ก็คือแนวต้านด้านบนนี่แหละอันนี้ก็เป็นไฮเดิมนะครับโลเดิมในอดีตที่เกิดจากการเอามาประเมินเป็นคู่สมมาตรนะครับต่อไปครับ
COL อ๋อจะทีเอา AI หลายคนอยากรู้ทำอะไรครับอาจารย์ขึ้นดิบขึ้นดีเหลือเกินไปดูสินึกครับว่า AI ก็ทำอะไรครับ AI หลายคนเอ้ยอาจารย์อยู่กลุ่ม ICT หรือเปล่านะชื่อแบบ AI ไม่ใช่นะอยู่ Energy นะเนี่ยบริษัทเขาชื่อว่า Asian Insulator นะครับนะทำอะไรเอาง่ายเลยนะครับไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าทำอะไรนะครับนะอันนี้ดูไม่ได้นะครับต้องไปดูที่อื่นนะครับนะเขาอาจจะลงไว้นะครับไม่ได้เขียนนะครับข้อมูลไม่ได้ปรากฏนี่ข้อมูลไม่ได้ปรากฏเหมือนกันนะไปลองเช็คดูครับนะเจ้าของบริษัทไปดูหน่อยว่าทำไมข้อมูลเราถึงไม่ปรากฏในของเซตนะครับนะCOL ครับหุ้น COL นะครับนะตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่ประกาศออกมากำไรไตรมาส263นะครับพลิกจากของเดิมกำไร131ล้านเป็นขาดทุน78ล้านนะครับตัวนี้ก็มีข่าวว่าจะถูกเทคโอเวอร์ใช่ไหมครับนะก็ราคาช่วงหลังก็นิ่งเลยนะครับนะถูกเทคโอเวอร์ที่ราคาที่กำหนดไว้ก็เลยขึ้นมาปังเดียวแล้วก็ค้างเลยนะครับนะก็กำไรเขาก็ดรอปลงแหละนะครับเดี๋ยวนี้ดิวิเดนด์เขาไม่ได้จ่ายแล้วนะครับคุณยังอยู่กลุ่มคอมเมอร์ส PE 24เท่าครับแพงไหมคำตอบคือไม่แพงนะก็แพงเหมือนกันครับเพราะว่า PE เหมาะสมมาอยู่ที่ประมาณ19เท่านะครับนะแต่ว่าอยู่24ก็แพงนิดนึงนะครับนะราคาคงไม่ต้องดูอะไรมากครับเพราะว่ามันค้างครับนะมันเบรกนะครับแต่แล้วมันชนคู่สมมาตรเราเนี่ยเนี่ยมันชนนะเนี่ยชนไม่ผ่านนะครับนะลงมารับชนไม่ผ่านอีกวันเปิดแกปอัพเลยมีข่าวว่าโดนเทคโอเวอร์นะครับปังมังราคาค้างเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้งั้นก็ไม่มีอะไรน่าตกใจนะครับก็แนวรับสำคัญก็ตรงนี้ครับ16บาท60 16บาท20แต่ว่าจะลงมาไหมเพราะมันมีราคาที่ซื้อขายกันแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับนะอันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรที่พลิกโผอะไรไปกว่านี้หรือเปล่านะครับก็ลองเช็คข่าวเพิ่มเติมแล้วกันนะอันนี้ก็ต้องเซฟเนาะเพราะมันไม่มีอะไรครับ Wise Logistics ครับหุ้น Wise นะครับโลจิสติกนะครับตัวนี้ประกาศออกมากำไรไตรมาส263ครับกำไรเพิ่มขึ้นจาก9ล้านนะครับเป็น55ล้านนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยกำไรเขาดีมาต่อเนื่องแหละนะครับนะช่วงโควิดเขาก็ดีนะครับเทรนราคาก็วิ่งขึ้นดีเหมือนกันนะปันผลออกมาสัก 1% นิดๆนะครับเทียบกับราคาณปัจจุบันครับตัวนี้อยู่กลุ่ม Transport นะครับนะ PE 26เท่าเท่านั้นเองนะครับเหมาะสมเนี่ยอยู่มาสัก 29-30 เรียกว่าราคาถูกกว่าราคาFair Value หรือราคาปกติของ PE เขานะครับนอนครับตอนนี้ราคาเนี่ยเขาชนโซนที่เป็นแนวต้านในเชิงคู่สมมาตรนะครับนะก็ของเดิมในอดีตแหละนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณสักตาอาจารย์ก็ไม่ค่อยดีละนะครับแถวนี้เนาะ50ไม่ใช่เท่าที่ครับ5 บาทเท่าไหร่5 บาท 30 ตังค์นะครับนะกับเท่าไหร่ครับ5 บาท 60 ตังค์นี่คือโซนแนวรับแนวต้านในอดีตนะครับคือไฮของเดิมก็สามารถเอาเงินเป็นคู่สมมาตรได้นะครับก็มีความแม่นยำนะครับเราก็สังเกตดูว่ามันเบรกขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นแนวรับแล้วก็ขึ้นชนด้านบนเป็นแนวต้านไม่ผ่านอันนี้คือ Wise Logistics ก็เอาจะช่วยแล้วกันนะครับตัวต่อไปครับ MCS ครับผมหุ้นMCS นะครับประกาศออกมากำไรไตรมาส263กำไรดีขึ้นเหมือนกันครับจาก118ล้านนะครับเป็น225ล้านครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเหล็กที่กำไรดีมากแบบน่าตกใจอ่ะเพราะเหล็กกำจัดกำไรไม่ค่อยดีมากแต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้ครับตัวนี้กำไรเขาดีต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับนะดิวิเดนด์ก็มาสัก 4.7% เทียบกับราคาณปัจจุบันนะถ้ากำไรดีก็จะวิ่งขึ้นดีดีกว่าทั้งกลุ่มนะครับ PE 7เท่าเท่านั้นเองนะครับนะเหมาะสมก็ประมาณสัก8เท่า9เท่านะก็ถือว่าอยู่กลางๆแต่ว่าเอียงไปในทางถูกนะเพราะกำไรเขาดีอ่ะนะครับกลางๆเอียงทางถูกงั้นแนวรับก็ไม่ควรจะหลุดนั่นแหละก็คือประมาณสัก12บาท20 12บาท70ซึ่งเป็นแนวรับคู่สมมาตรที่เกิดจากการเอาค่าในอดีตมาในการประเมินเนาะต่อไปครับอาม่าครับหุ้นอาม่านะครับเป็นหุ้นที่ประกาศออกมากำไรไตรมาส263ดรอปลงเล็กน้อยครับจาก68ล้านเหลือ54ล้านนะ
ราคาเขาดรอปมา2ไตรมาสติดๆในช่วงโควิดนั่นแหละนะก่อนหน้าเขาเป็นหุ้นที่กำไรดีนะพอเจอโควิดเนี่ยเขาก็ดรอปลงไปนิดหนึ่งนะครับดิวิเดนด์มันสัก 3% กว่าๆเทียบกับราคาณปัจจุบันนะครับตัวนี้อาม่ามารีนเนี่ยเขาทำอะไรอยู่กลุ่ม AI แต่มารีนก็ต้องมีพวกเกี่ยวกับเดินลงเดินเรือแถวๆนั้นใช่ไหมล่ะเออนะเดี๋ยวไปดูอีกทีแล้วกันนะครับ PE อยู่ที่ประมาณสัก16เท่าถามว่าแพงไหมคือปกติครับ 15-16 เท่าเป็น PEกลางๆของเขางั้นราคาอยู่กลางๆนะครับไม่ได้ถูกแล้วก็ไม่ได้แพงนะครับนะถ้าไม่ได้ถูกแล้วไม่ได้แพงเนี่ยราคาก็ควรต้องออกข้างไปเรื่อยเพราะมันไม่มีอะไรที่มาปัจจัยหนุนนำแต่ในการที่ราคาไม่ถูกไม่แพงครับมันกลับมีวอลุ่มที่ปูดขึ้นเรื่อยๆสังเกตว่าหุ้นนี้มันวอลุ่มมันจะขึ้นแบบแปลกๆนะเป็นช่วงนะครับมีช่วงนั้นก็ราคาก็วิ่งสูงขึ้น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 มีช่วงที่ไม่มีวอลุ่มครับมันดรอปลงมาครับแล้วมันกลับมาใหม่อีกรอบแหละซึ่งอันนี้วอลุ่มเนี่ยสูงกว่าตอนนี้แต่ราคายังไม่ขึ้นนะเอออันนี้เป็นอะไรที่น่าจับตาเหมือนกันสำหรับหุ้นอาม่ามารีนตัวนี้นะครับนะแต่ว่ายังไม่หลุด3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางเลยงั้นก็มาสัก4.30 บาทคือแนวรับสำคัญนั่นคือ3เส้นโมเมนตัมกึ่งกลางนั่นแหละนะไปดูสิครับว่าอาม่ามารีนเขาทำอะไรครับทำไมเขาถึงวอลุ่มช่วงหลังเนี่ยเริ่มแน่นขนาดนะครับมากขึ้นอ่านชื่อบริษัทอย่างนี้ใช่ไหมเออชื่ออาม่าจริงๆด้วยนะครับอาม่ามารีนนะเออนะครับนะบริษัทครับให้บริการขนส่งสินค้านะครับนะสินค้าทางเรือระหว่างประเทศครับได้แก่ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มน้ำมันพืชชนิดต่างๆครับไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับและภูมิภาคเอเชียตะวันออกครับบริษัทย่อยให้บริการขนส่งต่างๆนะโอเคก็เป็นเรื่องของทรานสปอร์ตแต่ว่าเป็นเน้นขนส่งสินค้าเกี่ยวพวกน้ำมันปาล์มอะไรพวกนี้นะน้ำมันพืชนะครับนะมีพวกน้ำมันเชื้อเพลิงไบโอดีเซลด้วยนะเป็นว่าแนวขนส่งแล้วกันนะครับนะก็กำไรเขาก็กำไรดีไหมกำไรก็ดีแต่มาดรอปช่วงโควิดนิดหน่อยนะครับนะไม่รู้จะฟื้นขึ้นมาตรงนี้ได้ไหมนะแต่ว่าวอลุ่มช่วงหลังเริ่มปูดแล้วนะครับสำหรับอาม่านะครับก็เอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับตัวต่อไปครับกัฟครับเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ TPSC เขาไปแล้วกำไรเขาดีมากเลยกัฟเป็นไงครับไปดูสิกราฟครับประกาศออกมายังกำไรไตรมาส363ยังไม่เห็นนะครับยังอยู่ในช่วงการสอบทานนะครับแต่ว่าไตรมาส263เนี่ยกำไรเขาดีขึ้นแหละจาก 1,600 เป็น 1,800 นะครับนะก็ตัวนี้ราคาเริ่มดีขึ้นมานะครับนะพี่ใหญ่เขาดีดนิดก็แน่นอนครับรุ่นน้องก็ต้องดีดเหมือนกันนะครับนะก็ปามาทั้งกลุ่มแหละนะครับกำไรค่อนข้างสวิงนิดนึงนะครับนะก็คาดเดายากว่าจะลงเอาไงกันแน่นะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงประมาณนี้เนาะดิวเดนประมาณสัก 0.7% ครับเทียบกับราคาณปัจจุบันGulf Energy เนี่ย PE ประมาณสัก109เท่านะอยู่ตรงแท่งนี้นะครับเอียงไปตรงแท่งเนี้ยไปทางขวามืองั้นถามว่าแพงไหมก็แพงเพราะว่า PE เหมาะสมก็คือ40ไม่เกิน60นะครับนะอันนี้ก็ค่าของตัว PE เนี่ยเขาบอกว่าราคามันเกินกว่า PE เฉลี่ยในอดีตค่อนข้างสูงมากนะครับนะแต่ว่าโอเคแหละเขาเป็นพี่ใหญ่นะครับนะเขาก็พอเข้ามาคนอื่นก็มากันทั้งกวนอ่ะทั้งแก๊งลงไฟฟ้ามาหมดนะครับนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับนะก็ลองดูทั้งทุนลองดูแล้วกันชอบแบบไหนนะครับนะแน่นอนที่สุดครับแนวรับด้านล่างลงมารอบนี้ไม่ถึงนะครับนะก็ตวัดกลับขึ้นมาด้านบนก่อนก็แสดงว่าการขึ้นกลับเข้ามาใน3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางแสดงว่าภาพสวัสดีครับโมเมนตัมของขาลงอ่ะมันจะเริ่มเอื่อยนะครับพุ่งเข้ามาข้างในได้มันจะเป็นไซด์เวย์ถึงขึ้นไปด้านบนโดยเฉพาะถ้าเกิดขึ้นมาปิดสูงกว่า34บาทได้นะครับนะสัญญาณจะดีมากๆสำหรับหุ้น Gulf Energy นะครับนะเพราะทําทะลุ3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางไปได้นะครับนี่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยถ้าเกิดทำได้นะครับนะก็เอาใจช่วยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เชียร์กัฟอะไรนี่ก็ว่ากันไปนะครับนะใครชอบใครรักก็นี่เลยนะครับนะแนวต้านสำคัญประมาณ34บาทนะครับนะก็เอาใจช่วยนะครับสำหรับคุณกัฟเอเนจีเนาะต่อไปครับ TNP นะครับนะสำหรับหุ้น TNP นะครับนะธนพิริยะนะครับเราเพิ่งพูดถึงหุ้นตัวนี้มาไม่นานนะครับนะก็ราคาก็ดีขึ้นทันทีนะครับจากตอนนั้นนะหุ้นตัวนี้กำไรนะครับกำไรดีด้วยนะครับนะกำไรรอบล่าสุดเนี่ยไตรมาส3ปี63เนี่ยกำไรสูงขึ้นจาก19ล้านเป็น30ล้านนะครับนะก็เป็นหุ้นที่กำไรเขาดีต่อเนื่องสม่ำเสมอมานานแล้วราคาก็วิ่งขึ้นต่อเนื่องสม่ำเสมอนานเหมือนกันนะครับนะดิวิเดนด์มาสัก 1.3% ครับเทียบกับราคาณปัจจุบันตัวนี้อยู่กลุ่ม MAI นะครับ PE 24เท่าเท่านั้นเองครับถามว่าแพงไหมคำตอบคือแพงนิดหนึ่งนะเพราะว่า PE เหมาะสมประมาณสัก20เท่านะครับนะแต่ว่าเป็นความเป็นหุ้นโกรทล่ะกำไรเขาดีนะครับนะตอนนี้ก็น่าจะ
จะดึง PE เขาดรอปลงมานั้นจะยากแล้วเพราะว่าคนก็จะเริ่มรู้จักเขาเยอะขึ้นนะครับก็หลังจากนั้นเราก็ดีขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็ชนคู่สมมาตรแนวต้านแล้วเนาะก็คือไฮเดิมในอดีตนะครับ 3.74 3.86 นะครับสำหรับTNP ธนพิริยะนะครับวอลุ่มก็แน่นขึ้นสำหรับหุ้นตัวนี้นะอาจจะช่วยด้วยแล้วกันครับต่อไปครับ IRPC ครับเป็นไงบ้างนะครับIRPC ครับประกาศออกมากำไรไตรมาส263ยังคงขาดทุนนะครับนะจากของเดิมกำไร500กว่าล้านนะครับเป็นขาดทุน400กว่าล้านนะตัวนี้ไตรมาส3ยังไม่เห็นงบประกาศออกมาหรือประกาศแล้วแต่ยังสอบทานไม่เสร็จก็เลยยังไม่ได้เข้ามาใน Efin เนาะกำไรเขาดรอปลงมาสักพักราคาก็ดรอปลงเหมือนกันดิวิเดนด์มาสัก 4.7% ครับเทียบกับราคาณปัจจุบันตัวนี้กลุ่ม Energy เนาะ PE เนี่ยดูได้มั้ย PE เนี่ยเป็นพันเลยอ๋อโทษทีมันดูไม่ได้เป็น NA มันเป็นหุ้นที่ขาดทุนอยู่ก็ต้องไปเช็คเป็นPBB แทนนะครับ PBB ก็ 0.6 ครับถ้าเทียบกับสินทรัพย์ที่มีถือว่าไม่แพงนะเพราะหุ้นตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับบุ๊กแล้วมาสัก1เท่านะครับงั้นตอนนี้มันต่ำบุ๊กอยู่นะครับสำหรับหุ้น IRPC แน่นอนครับแนวรับสำคัญก็คือที่โลเดิมในอดีตที่เขาเคยทำไว้หรือคู่สมมาตรเดิมเนี่ยก็คือตรงนี้นะที่ผมวงสีม่วงไว้ให้นะครับนะแล้วก็ลงมาถึงปะปุ๊บเนี่ยก็ดีขึ้นเลยนะครับดีขึ้นทันทีเลยนะครับนะแล้วก็ไซด์เวย์นะครับแล้วรอบนี้ไม่ทำโลใหม่แต่ก็ยังไม่ทำไฮใหม่นะแต่ว่าทรงมันดูแบบแหมมันดูใจชื้นกว่านะครับนะก็ถือว่าแนวรับไม่ได้ลึกเลยสำหรับคนที่ประเมินริสรีวอร์ดนะครับ IRPC ก็เอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะแนวรับสำคัญที่ 1.92 1.76 ครับนะเอามาดูปตท.โอ้ยพลังงานติดกันบานเลยเว้ยเออนะครับกลุ่มพลังงานนี่มากันเป็นแผงเลยนะครับเนี่ยวันนี้พี่ใหญ่ของเราครับปตท.ครับประกาศออกมากำไรไตรมาส263ดรอปลงจาก 25,000 ล้านนะครับเหลือ 12,000 ล้านนะหุ้นตัวนี้เองก็เรียกว่าช่วงหลังเนี่ยกำไรเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะดรอปลงพอสมควรนะครับนะก็ราคาเองก็จะเป็นไซด์เวย์ตอนหลังเป็นไซด์เวย์นะครับนะเป็นเหมือนไม่ดรอปลงแล้วแหละแต่ราคากำไรยังดรอปนะแต่ราคาเริ่มไม่ลงละดิวิเดนด์ก็มาสัก 5.8% ครับเทียบกับราคาณปัจจุบันตอนนี้อยู่กลุ่ม Energy เหมือนกัน PE เป็นไงดูได้มั้ยพี่อยู่ที่ราวๆสัก20เท่าครับอยู่ตรงนี้แท่งนี้นะถ้าอดีตเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะเทรดประมาณสัก9ถึง12เท่าเป็น PE ปกติ PE เฉลี่ยที่ปกติประมาณ9ไม่เกิน12แต่ตอนนี้เริ่มมาไกลเหมือนกันนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมานะก็สำหรับแนวรับต้านก็นี่เลยตามโซนนะครับก็นี่ก็อยู่ใน3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางแล้วก็ทะลุขึ้นด้านบนได้งั้น33บาท3สลึงคือเส้นที่เบรกแล้วก็พยายามอย่าย้อนกลับมาปิดกับตรงนี้แล้วการสำหรับหุ้นปตท.นะก็อ๋อจะช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันครับต่อไปครับ Jazz Eve ครับผม Jazz Eve ครับประกาศออกมากำไรไตรมาส263เพิ่มขึ้นจาก 1,600 กว่าล้านนะครับเป็น 1,900 กว่าล้านนะตัวนี้ก็เรียกว่ากำไรเนี่ยก็ดีเหมือนกันเป็นหุ้นที่กำไรดีเหมือนกันนะราคาก็ก่อนหน้าก็เป็นดรอปลงมานี่ก็เป็นไซด์เวย์นะเริ่มพยายามจะพลิกตัวขึ้นมาด้านบนนะครับดิวิเดนด์ก็ 6.9% เลยสำหรับหุ้น Jazz Eve นะครับนะอยู่กลุ่ม ICT นะถ้าเป็นตัวที่เป็นกลุ่มคล้ายๆเหมือนพวกกองหลีดมันจะดู PE ไม่ได้ต้องไปดูเป็น PBB แทนนะครับก็ตัวนี้เทียบกับสินทรัพย์ที่มีอยู่ก็ประมาณสักราวๆ 0.8 ถามว่าแพงไหมครับตอบคือไม่แพงหรอกเพราะว่าเหมาะสมก็คือไม่เกิน1เท่างั้นอยู่ 0.8 ก็ถือว่าค่อนข้างจะต่ำบุ๊กเหมือนกันสำหรับตัวสินทรัพย์ตัวนี้นะสำหรับตัว Jazz Eve นะครับแนวรับก็ไล่ไปตามคู่สมมาตรเลยนะครับนะลงโซนนี้รับอยู่เบรกโซนนี้นะครับคือในโซนด้านบนนะครับนะอันนี้ยังขึ้นไม่ชนด้านบนตรงนี้นะเราพยายามมองเป็นวงทีละโซนไปนะครับโซนนี้อยู่ตรงนี้นะครับนะยังขึ้นไม่ชนด้านบนแต่ว่าลงมาที่แนวรับก่อนแน่นอนครับ risk reward ก็อยู่มาสัก 9.45 ถึง 8.9 ครับสำหรับหุ้น Jazz Eve นะครับก็อาจจะช่วยแล้วกันนะครับว่าจะไปได้ถึงไหนต่อไหนนะครับนะอ่ะไปดูเซกเตอร์กันบ้างครับนะว่าเซกเตอร์เป็นยังไงนะครับนะก็ต้องบอกก่อนว่าเตือนภัยก่อนว่าเซกเตอร์เนี่ยมันก็ช่วยเราได้ว่าตอนนี้ตลาดมันดีเว้ยต้องไปดูว่าใครที่มันเคลื่อนที่ได้แย่นะสมัยก่อนตลาดมันแย่เราจะดูเซกเตอร์ไหนดีนะตอนนี้คือคุณควรจะต้องดูว่าเซกเตอร์เราทำเคลื่อนไหวได้แย่กว่าคนอื่นเขาเนี่ยเราควรจะ move ดีไหมนะเริ่มต้นก่อนเซตอินเด็กซ์ที่เกิดขึ้นในวีคที่แล้วนะครับนะก็3 4แท่ง5แท่งที่ผ่านมาขึ้นมาตลอดนะครับมีพักวันศุกร์วันสุดท้ายวันเดียวเองก็ขึ้นมา4วันอะ
นะครับในกลุ่มเซ็ต50แน่นอนครับเคลื่อนไหวดีๆนะครับนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับแสดงว่าเงินเข้าตัวใหญ่แล้วนะครับเซ็ต100ก็เคลื่อนไหวได้ดีเหมือนกันนะครับแสดงว่ากลุ่มเซ็ต100เซ็ต50เนี่ยเงินเข้ามานะครับนะงั้นแต่ว่าถ้าเราไปดูเซ็ตดีที่เราพูดถึงเซ็ตดีมานานละพูดตั้งแต่วันแรกที่ตรงแถวเนี่ยเซ็ตดียังคงเคลื่อนที่ได้ดีอยู่นะกลุ่มปันผลสูงเนี่ยยังคงเคลื่อนไหวได้ดีตั้งแต่ตอนที่ตลาดเนี่ยตอนนั้นที่ตลาดยังคงลงนะครับเขาก็เริ่มจะพลิกกลับมาได้เดี๋ยวตอนนี้พอตลาดขึ้นเขายังขึ้นอยู่ครับงั้นถือว่าเป็นตัวลีดนะครับนะเป็นเซกเตอร์ที่ลีดในช่วงแรกๆเลยนะครับสำหรับตัว ZHD แน่นอนอีกหนึ่งตัวก็คือ ZTSSI มาพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยช่วงที่เขาไซด์เวย์มีเยอะกว่านะครับแต่เขาก็ขึ้นเหมือนกันนะครับ ZTSI ก็คือใช้ได้ไม่ธรรมดาตัวที่เป็น Wellbeing เองขึ้นที่ได้แย่นะครับนะถือว่ายังไม่กลับมาจากก่อนนั้นที่ดีกว่าตลอดนะตอนนี้ก็พักอยู่นะครับนะแต่อีก2ตัวที่ต้องระมัดระวังครับคือกลุ่ม MAI ครับนะหุ้นตัวเล็กตัวจิ๋วเนี่ยฟอร์แวลว่าจะเริ่มพักตัวนะครับงั้นเงินโรเททจากหุ้นตัวเล็กที่สมัยก่อนตัวเล็กวิ่งดีนะตัวเล็กไปเข้าตัวใหญ่หมดเลยนะครับตอนนี้ก็บิ๊กแคปมากันบานเลยถ้าจะให้ลงทุนเซฟนะครับก็อันดับแรกดูกลุ่มเซ็ต50นะครับนะเป็นหลักก่อนหรือเซ็ต100ก็ได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดจะให้เซฟก็ดูเป็นกลุ่มไหนปันผลสูงด้วยนะครับไปดูเซ็ต HD ด้วยก็จะถือว่าปลอดภัยทั้งในเชิงของ Market Cap ปลอดภัยในเชิงของการมีดิวิเดนด์ให้ด้วยนะครับนะส่วน ZTSI เนี่ยทำไมมันถึงมาแรงเพราะว่าหุ้นตัวเนี้ยมันจะมีเรื่องของก็ว่านั้นเรื่องอะไรต่างๆนะครับซึ่งช่วงหลังเนี่ยนะครับองค์กรต่างๆเขาให้ค่าพวกนี้มากก็ถือว่าความยั่งยืนในอนาคตมันจะไปได้ไกลกว่างั้นก็เลยแยกอีก1ตัวอินเด็กซ์ออกมาตรงนี้นะครับนะก็ลองดูแล้วกันว่า ZTSI มีอะไรบ้างนะครับไม่ยากนะ Google เข้าไปดูได้นะครับนะหรือเข้าไปดูในของเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ได้ก็มีเหมือนกันนะครับนะเอาต่อไปไปดูรายเซกเตอร์บ้างครับพูดถึงรายเซกเตอร์เนี่ยแน่นอนครับ energy มานะครับเมื่อกี้ energy ติดหลายตัวแล้วก็รู้ energy ขึ้นด้วยนะครับ energy เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่รอบนี้มานะครับมาดันเซตอินเด็กซ์นะครับปิโตเคมีมาสักระยะแล้วเราพูดถึงปิโตเคมีมาสักระยะแล้วนะครับนะก็ยังคงมาอยู่เหมือนเดิมนะครับนะหุ้นกลุ่มนี้นะกลุ่ม transport ครับ transport ถือว่าขึ้นที่ได้ช้าหรือเทียบที่ได้เทียบเท่าแล้วกันเพราะถ้ามันเทียบเท่ามันจะเป็นออกข้างนะครับนะถ้ามันแย่นะครับนี่มันเป็นการเทียบเท่ากับเซตโอเคมั้ยครับถ้ามันเท่ากันมันจะออกข้างถ้ามันแย่กว่ามันจะดิ่งหัวลงถ้ามันดีกว่ามันจะขึ้นด้านบนนะครับงั้นการที่มันออกข้างนี้แสดงว่ามันเคลื่อนที่ได้พอๆกับเซ็ตไม่ได้ขี้เหร่เกินไปนักนะครับกลุ่มแบงค์เคลื่อนที่ได้ดีกว่าแน่นอนครับนะทำไฮสูงขึ้นอันนี้เราพูดถึงแบงค์กันมาสักพักแล้วนะครับนะตัวฟินแลนเชียลนะครับแย่กว่านะครับฟินแลนเชียลที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเคลื่อนที่ได้แย่กว่าเซ็ตแล้วนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะแต่ยังอยู่ในเทรนขาขึ้นเนาะ ICT ก็แย่กว่าเหมือนกัน ICT ก็ไม่ได้ดีกว่านะครับนะก็ดรอปลงมาค่อนข้างถ้าเทียบกับเซ็ตอ่ะแย่กว่ากลุ่มเฮลก็ดรอปลงนะครับเฮลนี่ก็แย่เหมือนกันนะครับงั้นเงินที่ไหลเข้ารอบนี้นะครับนะก็จะเป็น3เซกเตอร์หลักที่เราเห็น4เซกเตอร์หลักที่เราเห็นนะ energy ปิโตรเคมี transport นะครับแล้วก็แบงค์เดี๋ยว transport นี่คือทรงๆเท่าๆกันนะครับ commerce ล่ะ commerce ก็ยังแย่กว่านะครับยังไม่ได้ดีกว่าเท่าไหร่นักนั่นคือ commerce food ล่ะ food ก็แย่กว่าเว้ย food สมัยก่อนดีมากนะ food นี่เริ่มเงินที่ได้แย่กว่าเซตแล้วนะนะครับกลุ่มอักริก็แย่กว่าครับเริ่มมีการโรเตทเซกเตอร์เห็นได้ชัดสังเกตไหมครับว่ากลุ่มที่เป็นพระเอกก่อนหน้าไม่จะเป็นฟู้ดอักริฟินแลนเชียลนะครับที่เป็นพระเอกก่อนหน้าที่ตลาดเป็นขาลงเขาขึ้นมาตลอดเฮ้ยเงินมันออกจากกลุ่มนี้นะมันออกนะครับมันมีการโรเตทเซกเตอร์อย่างเห็นได้ชัดแล้วนะครับว่ามันไหลออกจากเซกเตอร์ที่เคยเป็นพระเอกก่อนหน้าแล้วเริ่มเปลี่ยนพระเอกแล้วนะฟินแลนเชียลก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าแบงค์เนี่ยมันเพิ่งเริ่มขึ้นมาไม่นานนะครับมันก็เลยยังสามารถประคองได้อีกยังมีอัพไซด์ที่สำหรับแบงค์นะครับคอนแมทก็ยังลงคอนสตรักชั่นเหมือนกันนะครับพรอพเพอร์ตี้ลงเหมือนกันนะครับสตีลก็เริ่มลงเห็นไหมครับพระเอกก่อนหน้าสตีลก็เป็นพระเอกก่อนหน้าเหมือนกันนะครับเริ่มลงแล้วนะเริ่มมีการโรเตทเซกเตอร์ชัดเจนมีอีกหนึ่งตัวที่แข็งแรงกว่าคือออโต้ครับออโต้ยังไม่พักนะออโต้นี่เป็นพระเอกมานานนะครับเราพูดถึงออโต้กันมาตั้งนานแล้วด้วยแล้วก็ยังคงเป็นพระเอกอีกหนึ่งตัวที่เฮ้ยยังไม่พักว่ะอิเล็กตรอนถือว่าทรงๆครับเท่ากับเซตไม่ได้หวือหวาออกข้างไปนะครับนะทัวริซึมนี่แย่กว่านะครับมีเดียแย่กว่านะเฮ้ยรอบนี้โรเตทเซกเตอร์ค่อนข้างชัดเจนนะครับนะว่าตัวที่เคยเป็นพระเอกในอดีตเนี่ยตัวที่เคยเป็นพระเอกในอดีตเนี่ยดรอปลงอย่างแน่ชัดนะสรุปเซกเตอร์กันที่หนึ่งแล้วกันนะครับนะก็ทุกคนครับในเรื่องของเซกเตอร์เองนะก็ถ้าที่ดูเมื่อกี้นะครับกลุ่มนี้คือเป็นพระเอกก่อนหน้านะครับนะเริ่มมีการพลิกแล้วนะครับเริ่มกลับข้างแล้วนะตัวเล็กๆนี่ระมัดระวังนะกลุ่ม MAI นะครับนะกลุ่มที่เป็นตัว small set นะครับระมัดระวังนะครับนะก็เริ่มเห็นแย่นะครับตัวที่แบบปลอดภัยในสำหรับวีคหน้านะครับก็อะไรบ้างครับทุกคนครับ set HD นะครับอันนี้โอเคเลยนะครับ set TSSI โอเคเหมือนกันครับนะตัวที่เป็น set 50 set 100นะครับนะก็ยังคงเป็นกลุ่มใหญ่ก็ยังคงโอเคแต่ถ้าเกิดคุณเลือกไปในรายเซกเตอร์เนี่ยปิโตรเคมี energy
Transport Bank นะครับนะ4เซกเตอร์หลัก4เซกเตอร์หลักที่ดันตลาดในรอบนี้นะอาจจะมีตัวอื่นบ้างเช่นพวกออโต้นะแต่ออโต้มันเล็กกว่าออโต้มันเล็กกว่าเยอะนะครับแต่ถ้าดูพวกพรามเลยนะครับปุ่มหลักๆเนี่ยจำไว้เลยนะครับ Energy ปิโตรเคมี Transport แล้วก็ Bank นะครับนะเป็นรอบที่ดันเซตอินเด็กซ์ขึ้นมาในรอบนี้งั้นถือว่าการเซตขึ้นมารอบนี้ค่อนข้างใจชื้นเพราะว่าถ้าไอ้4เซกเตอร์หลักพวกนี้มันเป็นเซกเตอร์ใหญ่แล้วมันขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยผมมองว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่มีความมั่นคงนะครับนะศิลปภาพพอสมควรนะครับนะในการดันรอบนี้ก็ลองจับตาดูแล้วกันว่าเซตบ้านเราจะไปได้ไกลแค่ไหนอะไรสุดท้ายไงก็ตามนะเซตอินเด็กซ์นะอย่าลงก็อย่าให้หลุด1240 1230แล้วกันจะพักจะโชว์แบ็คลงมายังไงก็1240 1230เป็นแนวรับสำคัญในรอบนี้นะครับนะก็จับตาเซกเตอร์ที่บอกพวกนั้นด้วยนะโอเคครับพบกันใหม่ในเทปหน้าครับสวัสดีครับ